สวัสดีครับผมศิววงศ์คันดีนะครับวันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นึกหัวข้อนะครับว่าจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะครับก็เลยนึกขึ้นมาได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยผมก็เรียกว่าเคยทำงานในภาคการผลิตมานะครับแล้วก็ทำด้านการออกแบบอุปกรณ์ใช้ในโรงงานนะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับรวมทั้งเรื่องของการเมนเทนแนนซ์นะครับสิ่งที่เราได้รับรู้มาก็คือเรื่องของการเก็บ requirement นะครับกับคนที่ทำงานจริงนะครับปกติแล้วเวลาที่เราจะออกแบบเครื่องจักรหรือว่าเครื่องมือให้กับคนทำงานใช้งานนะครับสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำเลยนะครับก็คือเรื่องของการไปเข้าใจนะครับกระบวนการแล้วก็งานของคนที่เขาทำงานซะก่อนนะครับในอดีตเวลาที่จะออกแบบเครื่องจักรสักอย่างนึงนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าผมจะไปนั่งอยู่กับคนทำงานเนี่ยอย่างน้อยวันหรือว่า2วันด้วยกันนะครับเพื่อไปสัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาใช้งานติดขัดอะไรไหมนะครับมีปัญหากับการใช้งานไหมนะครับมันเสียบ่อยหรือเปล่าซ่อมบ่อยไหมนะครับขั้นตอนตรงไหนที่ทำให้เขาเกิดความไม่สะดวกบ้างนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้เวลานานนะครับวันหรือว่า2วันนะครับแน่นอนครับคือคนเราเนี่ยเจอหน้ากันครั้งแรกครับคือไปขอข้อมูลเขาไปคุยกับเขาเจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่ไว้ใจเราครับเขาก็ยังเกรงๆใช่ไหมเราเองก็ไม่รู้จักเขานะครับเขาเองก็ไม่รู้จักเราทีนี้เราไปถามเขาบางครั้งเขาอาจจะมองว่ามันทำให้เขาเสียเวลาทำงานนะครับมาถามนู่นนี่นะครับเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้เราก็อาจจะต้องอธิบายให้เขาเห็นภาพนิดนึงว่าเก็บข้อมูลไปแล้วเนี่ยจะไปออกแบบอุปกรณ์ในการทำงานนะครับหรือเครื่องมือในการทำงานอะไรเพื่อปรับเปลี่ยนให้เขาทำงานเป็นยังไงนะครับเขาจะทำงานสะดวกขึ้นไหมนะครับแน่นอนเราไปทำอุปกรณ์ในการทำงานคงทำให้เขาทำงานสะดวกมากขึ้นแต่คนเราเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้จักเราเขาอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะบางครั้งเขาอาจจะมองว่ามาขอข้อมูลไปแล้วก็จะเงียบไปหรือเปล่านะไม่ทำจริงหรือเปล่าอันนี้มันก็เกิดขึ้นกับเขามาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปเก็บข้อมูลมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องข้อมูลครับมันคือการต้องไปเข้าใจนะครับชีวิตการทำงานของเขาถามสารทุกข์สุขดิบของเขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าไออุปกรณ์ตัวเนี้ยในมุมมองของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเขาอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับอย่างอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับในอดีตที่ผมเคยเข้าไปช่วยเขาออกแบบนะครับก็คือปกติเวลาที่เราผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ครับมันจะต้องมีการขันสกรูใช่ไหมครับเพื่อเขาเรียกว่าทำให้ตัวฝากับตัวเบสมันประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศษนะครับเศษของการขันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฝุ่นเนี่ยออกมาเป็นโลหะนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องทำความสะอาดในรูนะครับที่เราทำการขันสกรูเข้าไปนะครับต้องมีตัวเครื่องดูดนะครับเป็นหัวดูดนะครับตรงเนี้ยเขาจะต้องทำการดูดไปทีละจุดเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดความลำบากนะครับจริงๆเขาก็บอกว่าไม่ลำบากนะเวลาเราไปถามเขาว่าลำบากไหมนะครับทุกคนนะครับจะบอกว่าก็ไม่ลำบากอะไรอ่ะไม่รู้สึกลำบากอะไรการใช้เวลาประมาณ5นาทีค่อยๆดูดไปอ่ะไม่ลำบากนะอ้าว
แล้วเวลาเราเข้าไปเขาบอกว่าไม่ลำบากแล้วเราจะไปยังไงต่อนะครับเราก็ต้องสอบถามว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยผลิตก็คือไอ้ตัวโดดเนี่ยทำได้วันละสักกี่ชิ้นนะเขาจะบอกเรามาว่าสมมติว่าประมาณ100ชิ้นกันแล้วกันนะ100ชิ้นเอแล้วถ้าเราทำได้สัก200ชิ้นเนี่ยแล้วทำงานสบายขึ้นเนี่ยมันจะดีไหมคือพูดง่ายๆถ้าเราถามว่ามีปัญหาไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราถามเขาว่าถ้าจาก100ชิ้นเป็น200ชิ้นแล้วทำงานสบายขึ้นน่าสนใจไหมทุกคนก็จะตอบว่าน่าสนใจ 100% เลยครับอันนี้บอกเลยว่า 100% นะครับเขาก็จะเริ่มสนใจแล้วว่ามันทำได้เหรอเพิ่มจาก100เป็น200อ่ะแล้วมันง่ายขึ้นเนี่ยง่ายยังไงง่ายกับเขาหรือเปล่าทีนี้สิ่งที่เราอ่ะพยายามที่จะออกแบบช่วยเขาก็คือว่าไปทำฐานตัวนึงนะครับติดกับโต๊ะเลยนะครับแล้วเจาะรูนะเจาะรูวางชิ้นงานเนี่ยไว้บนฐานอันเนี้ยแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรูขุดนะครับรูเป็นร้อยๆเลยนะแล้วก็มีแวคคัมนะครับโดดตรงเนี้ยนะครับพอไปวางปั๊บนะแล้วก็กดปุ่มเปิดให้ลมมันโดดเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสัก15ถึง20วินาทีนะครับไอ้ฝุ่นตรงที่เป็นบริเวณรูต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมานะพร้อมๆกันเลยนะเปรียบเสมือนกับว่าเราดูดทั้งชิ้นเนี่ยพร้อมกันนะเขาวางแค่ครั้งเดียวแล้วแค่กดปุ่มแล้วก็รอเวลาใช่ไหมอ้าวคนทำงานสบายขึ้นไหมสบายขึ้นใช่ไหมครับสบายขึ้นใช่ไหมแล้วดูดได้เร็วขึ้นไหมได้เร็วขึ้นครับใช่ไหมเพราะว่ามันดูดพร้อมๆกันเลยเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็กิจการเนี่ยได้ productivity สูงขึ้นไหมแน่นอนครับดูดเร็วขึ้น productivity ก็ต้องสูงขึ้นแล้วทีนี้ประเด็นถัดไปก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราไปติดตั้งให้เขาเครื่องเดียวก่อนนะเครื่องเดียวก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสังเกตเขาเพิ่มเติมอีกนะว่าเป็นไงบ้างติดไปเครื่องนึงแล้วดีไหมนะเขาบอกว่าดีแต่ว่าระหว่างที่รอไอ้เครื่องเนี้ยมันดูดอ่ะทำงานอ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรเมื่อก่อนอ่ะมันจะยุ่งเพราะว่ามันต้องทำตลอดไงทีนี้พอไอ้เครื่องเนี้ยระหว่างมันทำงาน15วิถึง20วิเนี่ยไม่รู้ทำอะไรนะโอ้ผมก็เลยบอกว่าไอ้อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมเบื่อเบื่อใช่ไหมงั้นเอาไปอีกเครื่องแล้วกันวางคู่กันเลยทีนี้นะวางคู่กันวางเครื่องที่1แล้วกดโดดใช่ไหมเครื่องที่2กดโดดมันจะมีเวลาเหลื่อมกันอยู่นะครับไอเวลาระหว่างเนี้ยระหว่างที่ไอเครื่อง1โดดไอเครื่อง2ก็เตรียมชิ้นงานนะครับแล้วก็พอเครื่อง1เนี่ยเสร็จเรียบร้อยไอชิ้น2เนี่ยมันก็กำลังโดดอยู่สลับซ้ายขวานะครับเป็นไง productivity เพิ่มจากเท่าไหร่จาก 100% เป็น 400% ละถูกไหมครับเพราะว่ามันสองข้างไงทีนี้ถามว่าคนทำงานเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงร่วมกับเราเนี่ยผมสังเกตนะครับเวลาที่เราออกแบบอุปกรณ์แบบไม่ไปถามเขาอ่ะไม่ไปปรึกษาเขาอ่ะแล้วก็ไปบังคับให้เขาใช้อ่ะส่วนใหญ่มันจบลงแบบเขาไม่ใช้อ่ะครับมาเขาไม่ค่อยใช้เพราะอะไรอ่ะมันไม่ดีเหรอบางครั้งมันอาจจะไม่ดีนะครับแต่ที่เขาไม่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้แบบเนี้ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิดในการออกแบบร่วมกันอ่ะนะแม้ว่ามันดีแต่มันดีในมุมเราไงมันดีในมุมของคนออกแบบคนออกแบบอยากได้อะไรอ่ะออกแบบอุปกรณ์อยากได้ผลงานใช่ไหมทำให้ productivity เพิ่มนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ไปทำให้คนทำงานอ่ะลำบากขึ้นเนี่ยมันไม่ถนัดขนาดมันไม่เหมาะสมบ้างระยะในการวางมือมันไม่เหมาะสมไม่ถนัดอ่ะเนี่ยแต่ไอ้คนออกแบบเครื่องเนี่ย
ก็จะไปบังคับเขาอะนะบอกว่าใช้ไปเธอมันทำให้งานมันดีขึ้นนะครับแบบเนี้ยเป็นการออกแบบลักษณะที่เป็นแกมบังคับอะนะแล้วสุดท้ายไออุปกรณ์พวกเนี้ยส่วนใหญ่นะพอเขาเรียกว่าได้ผลงานเรียบร้อยแล้วอะถัดไปอะล็อตใหม่อะเขาก็จะไม่เอาดีไซน์นี้แหละนะก็จะต้องไปแก้ดีไซน์แล้วก็สั่งอุปกรณ์กันใหม่นะไออุปกรณ์ที่ผมว่าเนี่ยที่เคยทำเนี่ยชิ้นละ 10,000 บาทนะครับจ้างคนผลิตชิ้นละ 10,000 บาทแล้วใช้ทั้งโรงงานนะครับทั้งโรงงานเนี่ยอาจจะพูดง่ายๆอาจจะประมาณ100ชิ้นถึง200ชิ้นนะลองนึกภาพว่าถ้าท่านเนี่ยต้องมาเขาเรียกว่าทิ้งของเก่าเพื่อเอาไปใช้ของใหม่เนี่ยมูลค่าเป็นล้านบาทนะครับในการที่จะเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนดีไซน์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะจำนวนมันเยอะมูลค่าต่อชิ้นก็แพงนะเพราะเนี่ยการกระทบเรื่องดีไซน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกระทบต้นทุนอ่ะมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดีไซน์เนี่ยเราจะให้เวลาประมาณ 60% ของเวลาทั้งหมดเลยนะอันนี้สำหรับผมนะผมให้เวลากับการดีไซน์การเข้าใจ requirement เนี่ย 60% แล้วไปทำตัวอุปกรณ์เนี่ย 40% นะครับแล้วเรามักจะไม่ค่อยต้องไปแก้ดีไซน์ทีหลังแต่ว่าบางคนน่ะอาจจะให้เวลาดีไซน์อ่ะ30หรือไม่เกิน 40% อ่ะแล้วรีบทำรีบได้ผลงานแล้วก็มาแก้ไขในภายหลังพอแก้ไขภายหลังเขาก็จำไม่ได้แล้วอันนี้คือเป็นเหมือนลักไก่นะคือมาแก้อนาคตก็ได้นะไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะว่าระบบการ tracking อ่ะว่าพอดีไซน์ไปแล้วอ่ะมีการแก้ไขภายหลังหรือไม่เพิ่มเติมหรือไม่มันไม่มีไงนะมันไม่มีแต่สำหรับบางธุรกิจมันไม่ได้นะบางธุรกิจเนี่ยเขาดูนะว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอ่ะใช้งานได้กี่ปีแล้วทำไมเลิกใช้นะถ้ากิจการแบบนั้นอ่ะเขาก็จะรู้เลยนะว่าดีไซเนอร์เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องนะแต่บางกิจการเนี่ยดีไซเนอร์ก็มาง่ายนะทำผลงานเร็วๆดีไซน์ออกมาเยอะๆนะแล้วก็ใช้งานไม่ได้พออนาคตไม่มีใครรู้เปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนดีไซน์ไปต้นทุนก็เกิดขึ้นกับกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลนะครับเพื่อออกแบบอะไรสักอย่างนึงนะครับนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขระยะเวลา processing time จำนวนชิ้นที่ผลิตต่อวันน่ะสิ่งที่นอกเหนือจากข้อมูลเชิงตัวเลขเหล่านั้นน่ะก็คือความรู้สึกของคนนะครับมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพความรู้สึกความลำบากลำบนของคนนะครับทัศนคติมุมมองที่เขามองดีไซเนอร์อย่างพวกเราด้วยนะครับแล้วเขาเรียกว่าก่อนที่เขาจะไม่ชอบพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมมันต้องมีเหตุก่อนอ่ะที่เขาไม่ชอบอ่ะมันต้องมีใครไปทำประเด็นปัญหาอะไรให้เขาไว้อ่ะถูกไหมครับไม่งั้นเขาก็คงไม่มีปัญหากับเราหรอกใช่ไหมแต่ที่เขามีปัญหากับเราเพราะว่ามันต้องมีใครที่ทำหน้าที่คล้ายๆเราเนี่ยในอดีตเคยไปทำปัญหาให้เขาไว้ใช่ไหมครับหน้าที่เราคือต้องไปแก้ปมตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมากับงานที่ปรึกษานะครับงานที่ปรึกษาเนี่ยก็คล้ายๆกับคนที่ออกแบบเครื่องจักรนั่นแหละนะคือคนให้เวลาเข้าใจปัญหาของเขามากน้อยขนาดไหนนะคุณให้เวลาเข้าใจปัญหาเรียนรู้กระบวนการมากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนที่คุณจะไปแนะนำเขาไปปรับแก้กระบวนการเขานะครับคือผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าที่ปรึกษาหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ผมเข้าไปตามโรงงานในอดีตเนี่ยครับก็ไปทำเรื่องทั้งที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีไว้นะครับไอ้ที่ดีอ่ะเขาก็ชื่นชม
แต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยทำงานต่อกับทางเจ้าของกิจการเนี่ยลำบากมากขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามองว่าที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยมาเก็บข้อมูลแป๊บเดียวฉาบฉวยนะครับเก็บข้อมูลเนี่ยแบบเขาเรียกว่ายังไม่ถึงแบบ2 วันเลยอ่ะนะวันที่3จะสรุปผลแล้วอ่ะ